โอ้ยนี่ต้องให้สสสภูมิมาอยู่ข้างหลังสสเยาวราชครับเชิญครับก็พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับอยู่มายาวนานนะครับเราก็มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรการท่องเที่ยวการจัดการขยะนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเรื่องของทุนต่างชาตินะครับที่เข้ามาอยู่นี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องมีการจัดระเบียบนะครับส่วนหลักๆพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจกรุงเทพชั้นในนะครับเป็นยาวราชครับเป็นหลักครับชะละมา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 ครับระวังนะครับระวังนะครับเร็วๆๆ1 2 3ขอบคุณมากกำลังใจดีครับกำลังใจดีสวัสดีปีใหม่ได้เลยครับรอจุดรอเขาเกลียดอาการแต่ว่าอ้ามากครับดูไหนโอเคอ้ําๆหน่อยอ้ําหน่อยอ้ําหน่อยตักอ้ําหน่อยนี่เดี๋ยวโอเคนี่ต้องหันก็ขึ้นไปกับพี่ชินครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับครับผมนี่บัวลอยไต้หวันว่าบัวลอยไต้หวันลูกหลานลูกหลานไต้หวันครับและสำหรับในวันนี้นะคะช่วงเวลา 17:00 นค่ะเราจะมีการถ่ายทอดสดช่วงที่การแข่งขันของเยาวราชเดินยาวค่ะทุกคนเฮ้ยต้องบอกตลาดที่มันกับมันแข่งกันจริงไม่ไม่จริงไม่จริงเหรอที่ว่าจริงระวังร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาวัฒนธรรมนะออกไม่ได้ออกเลยค่ะออกค่ะพูดเลยค่ะพูดเลยค่ะมีอะไร